เริ่มแล้วป่ะโอเคกูดเดี๋ยวลองทุกคนโอเคให้เราปรบมือต้อนรับสู่รายการค่ะเฮลโล everyone เฮลโลสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราจะมานมัสการพระเจ้าด้วยกันนะคะวันนี้แคร์กรุ๊ปอุบลตะการซอย9นะคะเราจะไลฟ์สดนะคะแล้วก็มีพี่น้องบางท่านไม่สามารถมาร่วมงานได้มาร่วมแคร์ได้ก็เลยเรียกร้องให้เรานั้นไลฟ์สดนะคะก็ขอพระเจ้าเจิมนะคะขอพระองค์ทรงเจิมสติปัญญาเราให้เรานั้นได้นมัสการแล้วก็ไลฟ์สดให้กับพี่น้องที่อยู่ที่บ้านนะคะให้เราก่อนอื่นนะคะพี่น้องให้เราอธิษฐานขอสารภาพบาปนะคะขอการชำระจากพระเจ้าชำระความผิดบาปจากพระเจ้านะคะแล้วก็ขอการทรงสถิตนะคะฮาเลลูยาให้เรายกเสียงขึ้นสารภาพบาปด้วยกันนะคะ Let us confess our sin first นะคะแล้วก็andWe will invite Holy Spirit to be with us, to be among us tonight. Hallelujah, Hallelujah. พระบิดาในสวรรค์ค่ะขอบคุณพระองค์สำหรับวันนี้สำหรับค่ำคืนนี้ที่พระองค์นั้นได้ตั้งไว้อีกค่ำคืนหนึ่งพระเจ้าเป็นค่ำคืนที่พิเศษสำหรับพวกเราที่อยู่ที่นี่พระเจ้าค่ะก่อนอื่นเราขอพระองค์ทรงโปรดยกโทษความผิดบาปให้พวกเราด้วยความผิดบาปใดที่เราได้ทำด้วยการกระทำคำพูดหรือแม้แต่ความคิดที่ไม่ถูกต้องไม่ถูกใจไม่เป็นที่พอพระทัยของพระองค์ขอพระองค์ทรงยกโทษบาปให้กับเราด้วยและเราขอยกโทษให้กับทุกคนด้วยพระเจ้าค่ะและเราขอพระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์ที่หลั่งออกมาเผื่อบาปทุกบาปของเราแล้วนั้นล้างชำระบาปเราในค่ำคืนนี้ให้เรานั้นชอบธรรมในสายพระเนตรของพระองค์พระเจ้าค่ะเรารู้ว่าเราไม่ได้ชอบธรรมด้วยตัวเองแต่เราชอบธรรมโดยพระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเท่านั้นพระเจ้าและค่ำคืนนี้เราจึงมั่นใจว่าความบาปของเราได้รับการยกโทษได้รับการชำระแล้วเราบริสุทธิ์และชอบธรรมแล้วโดยโลหิตของพระเยซูคริสต์เพราะฉะนั้นเราจึงกล้าเข้ามาหาพระองค์ในค่ำคืนนี้เราขออัญเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์สถิตเต็มล้นอยู่ในห้องนี้สถิตเต็มล้นอยู่กับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านด้วยไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าเขาจะดูไลฟ์สดที่ไหนก็แล้วแต่ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตเต็มล้นอยู่กับเขาและสัมผัสเขาขอให้ค่ำคืนนี้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำทรงเจิมเราที่จะนมัสการพระเจ้าด้วยกันที่เราจะอธิษฐานต่อพระองค์ด้วยกันเราขอบคุณพระองค์เราสรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนอาเมนเลยาเลยาพี่น้องคะเมื่อเราเป็นผู้ชอบธรรมนะคะก็สิ่งชั่วร้ายไม่มีสิทธิ์ที่จะอยู่ในชีวิตของเราได้นะคะตอนที่เรายังไม่ได้สารภาพบาปเราอาจจะมีความบาปหรือมีความฟ้องผิดอยู่ในใจนะคะแต่เมื่อเราสารภาพบาปเสร็จแล้วเราไม่ต้องฟ้องผิดนะคะพี่น้องเราเป็นผู้ชอบธรรม 100% โดยพระโลหิตของพระเยซูนะคะแล้วก็หากใครเจ็บป่วยพระเจ้าบอกว่าเมื่อเราสารภาพบาปพระองค์ก็สัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมพระองค์ก็จะทรงชำระบาปเราให้พ้นจากความอธรรมทั้งสิ้นและถ้าเราเจ็บป่วยอยู่พระองค์ก็จะรักษาเราให้หายดีนะคะพี่น้องนี่คือพระสัญญาของพระเจ้านะคะณตอนนี้นะคะเราชอบธรรมแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งชั่วร้ายไม่มีสิทธิ์ไม่มีส่วนในชีวิตของเรานะคะถ้ามันยังดื้อดึงอยู่นะพี่น้องให้เราสั่งมันออกไปเลยโดยฤทธิ์เดชในนามพระเยซูนามแห่งสิทธิอำนาจที่พระเจ้าได้มอบให้เราแล้วนะคะพี่น้องเราจะมาร้องเพลงนี้ด้วยกันนะคะThe Great I Am นะคะพระเจ้าคือพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดนะคะพี่น้องให้เราร้องเพลงนี้ด้วยความเชื่อขอพระเจ้านำเราเข้าใกล้พระเจ้าเพื่อที่มารจะได้หนีเราไปนะคะให้เราถ่อมใจเ
ข้ามาใกล้พระเจ้าเข้ามาแสวงหาพระเจ้าอยู่ใต้การทรงสถิตของพระเจ้าอยู่ใต้พระคริสต์ให้ชีวิตของเรานั้นซ่อนอยู่ใต้องค์พระเยซูคริสต์เพื่อที่มารซาตานวิญญาณชั่วมันจะได้หนีเราไปค่ะพี่น้องอาเมนฮาเลลูยาให้เราร้องเพลงนี้ด้วยกันด้วยความเชื่อนะคะพี่น้องฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอยังมีคอมพิวเตอร์มีปัญหาพระเจ้าขอการทรงสถิตของพระองค์เต็มล้นอยู่ที่สถานที่แห่งนี้พระเจ้าขอให้ที่นี่นั้นเป็นที่สถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอทูตสวรรค์ตั้งค่ายล้อมรอบพวกเราขอทูตสวรรค์ต่อสู้ฝ่ายวิญญาณแทนเราฮาเลลูยาขอทูตสวรรค์นมัสการพระเจ้าด้วยกันกับเราขอให้สถานที่แห่งนี้และสถานที่ที่พี่น้องดูอยู่ทางบ้านนั้นเป็นบรรยากาศสวรรค์พระเจ้าขอ สวรรค์มาตั้งอยู่กับเขาพระเจ้าฮาเลลูยาในสวรรค์เป็นเช่นไรขอให้ที่นี่และที่แห่งนั้นเป็นเหมือนสวรรค์นะคะพระองค์เจ้าค่ะฮาเลลูยา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 So.
ทานต่อหน้าพระองค์พี่ไรมิสนี้ด้วยความกลัวเมื่อประกาศพระนามกษัตริย์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ไม่มีอำนาจเมื่อใดไม่มีผู้ใดแต่สารทั้งลาวิทาและพระสิริความยิ่งใหญ่ราองพระองค์ยิ่งใหญ่ผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงยิ่งใหญ่ฮาเลลูยา ต้องการเรา
พระองค์เป็นแหล่งของสิ่งดีๆทุกอย่างที่เราต้องมีต้องใช้ในโลกนี้อาเมนพระองค์เป็นโลกกำบังที่เข้มแข็งของเราเป็นเกาะแก้วกำบังที่เข้มแข็งของเราไม่มีสิ่งใดที่จะปกป้องเราได้มากไปกว่าพระองค์ฮาเลลูยาพระองค์เท่านั้นที่จะปกป้องเราได้ 100% พระเจ้าเราเข้ามารับการปกป้องคุ้มครองจากพระองค์เรามารับเอาการเยียวยารักษาจากพระองค์ท่ามกลางพายุร้ายโควิด-19 หรือพายุลูกไหนก็แล้วแต่พวกเราจะไม่กลัวเพราะว่าพระองค์อยู่กับเราฮาเลลูยาเราจะมองดูที่พระองค์เราไม่ได้มองที่ปัญหาเราจะไม่มองที่คลื่นทะเลแต่เราจะมองที่พระเยซูเราจะคอยฟังเสียงของพระองค์ฮาเลลูยาฮาเลลูยาเราชนะร่วมกับพระเยซูแล้วฮาเลลูยาให้เราประกาศชัยชนะ
ให้เราประกาศว่าเราเป็นผู้มีชัยชนะเราเป็นลูกของพระเจ้ามีสิทธิอำนาจในการครอบครองในโลกนี้ค่ะน้องโดยนามของพระเยซูฮาเลลูยาฮาเลลูยาข้าผู้ใดที่องค์ราชาเหนือพระองค์รับข้าข้าลงไปแต่ทรงนำข้ากลับความรักเพื่อข้าโอ้ความรักเพื่อข้าที่ทรงใจไว้ได้รับความI'm here.
ี่น้องคะตำแหน่งลูกของพระเจ้าไม่มีสิ่งใดที่เราจะมาแลกเอาไปได้ไม่มีใครที่จะเอาสิ่งของในโลกมาแลกตำแหน่งนี้ได้ไม่ว่าทรัพย์สินเงินทองหรือการทำดีความดีของเราในโลกนี้ก็เหมือนผ้าขี้ริ้วเมื่อเทียบกับความบริสุทธิ์ของพระเจ้าเมื่อเทียบกับมาตรฐานของพระเจ้าพี่น้องคะถ้าปราศจากการลงมาตายไถ่บาปของพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าคือองค์พระเยซูถ้าปราศจากการหลั่งพระโลหิตล้างบาปของพวกเราเราไม่สามารถที่จะกลับมาเป็นลูกของพระเจ้าได้ถ้าปราศจากการตายของพระเยซูและการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูเราไม่สามารถกลับบ้านในสวรรค์ได้พี่น้องคะสิ่งที่ยากที่สุดนั้นพระเยซูได้ทำเพื่อเราแล้วคือการเอาร่างกายที่เจ็บเป็นป่วยเป็นมารับเอาโทษความผิดบาปของเราความเจ็บป่วยความทุกข์ทรมานทั้งฝ่ายร่างกายและฝ่ายจิตใจที่เราควรจะรับเพราะว่าเราเป็นคนบาปที่มนุษย์ทั้งโลกควรจะรับเพราะมนุษย์ทั้งโลกนั้นเป็นคนบาปพระเยซูได้รับไปแทนมนุษย์ทั้งโลกแล้วนี่คือความทุกข์ทรมานที่สุดที่พระเยซูลงมาทำแทนพวกเราพี่น้องคะเพื่อให้เรารับเอาตำแหน่งลูกพระเจ้าอย่างง่ายๆเพื่อให้เรานั้นไปสวรรค์อย่างง่ายๆทางความเชื่อแน่นอนพี่น้องไม่ได้ง่าย 100% แต่สิ่งที่ยากที่สุดสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ที่ทำไม่ได้นั้นพระเยซูทำแทนเราแล้วพี่น้องความทุกข์ยากๆเล็กๆน้อยๆความทุกข์ยากลำบากในโลกนี้ถือว่าเป็นความทุกข์ยากเล็กๆน้อยๆที่เรารับนั้นก็เพื่อให้เราได้มีสง่าราศีร่วมกับพระเยซูพระเยซูถ่อมพระทัยลงมาจากสวรรค์ลงมาเกิดเป็นมนุษย์ผู้ต่ำต้อยแล้วทำสิ่งที่ยากที่สุดทรมานที่สุดแทนเราตายไถ่บาปให้เราและเมื่อพระองค์ฟื้นจากตายพระองค์ได้ยกได้รับเกียรติจากพระบิดาและพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์ถูกยกขึ้นสูงสุดเหนือนามใดๆพี่น้องความทุกข์ยากเล็กๆน้อยๆที่เรารับในโลกนี้เป็นแค่เศษเสี้ยวที่พระเยซูรับแทนเราและพระองค์บอกว่าถ้าผู้ใดยินดีรับความทุกข์ยากเล็กๆน้อยๆเมื่อเราไปสวรรค์เราก็จะได้รับสง่าราศีร่วมกับองค์พระเยซูด้วยพี่น้องคะวันนี้ให้เรามาดูวิดีโอให้เราดูด้วยจิตวิญญาณของเราขอพระวิญญาณบริสุทธิ์นำจิตวิญญาณของพี่น้องกลับไปที่เมื่อ 2,000 ปีที่แล้วที่พระเยซูนั้นแบกรับเอาความบาปเอาการสาปแช่งเอาเวรเอากรรมของพี่น้องไปพระองค์ยอมถูกเฆี่ยนตีแทนพี่น้องพระองค์ยอมถูกดูหมิ่นเหยียดหยามถูกเข้าใจผิดถูกอดทำให้อดข้าวอดน้ำถูกให้หิวถูกให้ทรมานทั้งร่างกายและจิตใจถูกให้ได้รับความไม่ยุติธรรมก็เพื่อแลกเปลี่ยนเอาสิ่งดีๆทุกอย่างให้กับพี่น้องแล้วและโดยพระโลหิตของพระเยซูทำให้พี่น้องได้เป็นผู้ชอบธรรมกับพี่น้องให้เราร้องเพลงนี้ด้วยหัวใจขอบพระคุณด้วยหัวใจที่รักพระเยซูนะคะพี่น้องขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เจิมจิตวิญญาณของพี่น้องให้พี่น้องนั้นได้สัมผัสความรักของพระเยซูผ่านวิดีโอนี้ผ่านเพลงนี้ค่ะพี่น้องโดยพระโลหิตของพระเยซูทำให้เรานั้นพ้นบาปทำให้เราเป็นผู้ชอบธรรมทำให้เราขาวอย่างหิมะขาวอย่างหัวแกะเลยอย่างWhat can make me
ตี39ทีด้วยแส้ที่มีกรงเล็บเมื่อเขาฟาดแส้ลงไปแส้นั้นก็ถลกหนังของพระองค์แล้วเลือดก็ไหลออกมาแม้เลือดไม่ไหลก็ฟกช้ำพระองค์ถูกเฆี่ยนตีทั่วร่างกายถูกสวมมงกุฎหนามความบาปความเจ็บป่วยเจ็บปวดทุกรูปแบบที่เกิดจากความบาปของมนุษย์ทั้งโลกซึ่งเราสมควรที่จะถูกตีแต่พระเยซูรับการตีแทนเราเพื่อให้เรานั้นหายดีไม่มีอะไรที่จะสามารถล้างบาปของเราได้นอกจากพระโลหิตของพระเยซูมนุษย์บาปไม่สามารถช่วยให้มนุษย์บาปด้วยการพ้นบาปได้มีแต่พระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์ 100% เท่านั้นที่จะสามารถล้างบาปเราได้ที่จะสามารถเป็นฆ่าไถ่บาปให้เราได้พระเยซูเป็นพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าคือพระเจ้าพระภาคพระบุตรที่ทรงลงมาเกิดในหญิงพรหมจารีมาอยู่ในร่างกายมนุษย์ที่บริสุทธิ์พระองค์เป็นพระเจ้าแต่อยู่ในร่างกายมนุษย์ที่บริสุทธิ์ 100% ไม่มี DNA บาปเลยและพระองค์เอาร่างกายที่บริสุทธิ์และเอาเลือดที่บริสุทธิ์ของพระองค์มาจ่ายราคาบาปให้เราทุกคนในโลกนี้ไม่มีใครฆ่าพระองค์ได้ไม่มีใครทำร้ายพระเยซูได้ถ้าพระองค์ไม่ยอมแต่พระองค์ยอมแม้ว่าจะรู้ว่ามันเจ็บปวดเจ็บปวดแค่ไหนแต่พระองค์มองมาที่พวกเรามองมาที่มนุษย์ทุกคนที่พระองค์ทรงรักพระองค์จึงมองข้ามความเจ็บปวดนั้นได้พระองค์มองมาที่เราทำให้พระองค์นั้นทนอดทนต่อความเจ็บปวดจนไปถึงกางเขนจนไปถึงความมรณาในกางเขนบนกางเขนและการไถ่บาปของพระเยซูก็สำเร็จพระองค์บอกว่าสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วสิ่งที่พระบิดาสั่งพระองค์ลงมาทำเพื่อมนุษยชาติสำเร็จแล้วพี่น้องคะพระเยซูได้ตายเขาเอาศพของพระองค์ไปฝังไว้ในอุโมงค์ฝังไว้เย็นวันอาทิตย์เย็นวันศุกร์แต่เช้าวันอาทิตย์พระองค์ฟื้นขึ้นมาจากความตายตามคำทำนายตามกำหนดของพระเจ้าทั้งสามพระภาคที่วางแผนมาให้พระองค์พระเยซูมาตายแค่3วันพระองค์เป็นพระเจ้าพระองค์ไม่ตายแล้วตายเลยแต่ชีวิตเดียวของพระเยซูนั้นมีค่ามากยิ่งกว่าชีวิตของมนุษย์ทั้งโลกการตายของพระองค์แค่3วันนั้นลบล้างบาปของมนุษย์ทั้งโลกพระเจ้าเป็นผู้สร้างกฎแห่งความบาปแน่นอนพระองค์เป็นพระเจ้าผู้สร้างสรรพสิ่งสร้างมนุษย์ทุกคนกฎของพระองค์นั้นศักดิ์สิทธิ์พระองค์ไม่สามารถยกเลิกกฎของพระองค์ได้กฎแห่งความบาปหรือกฎแห่งกรรมอะไรก็แล้วแต่มนุษย์ทำบาปต้องได้รับการชดใช้แต่ขอบคุณพระเจ้ามนุษย์ทุกคนล้มลงในความบาปพระเจ้าไม่ปรารถนาให้มนุษย์คนใดไปลงนรกบึงไฟพระองค์จึงส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาในร่างกายมนุษย์แล้วเอาร่างกายของพระองค์นั้นมาตายไถ่บาปให้มนุษย์ทั้งโลกอย่างทุกข์ทรมานแต่ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องคะเราไม่ได้เศร้าเสียใจตลอดนิรันดร์กาลเราเศร้าเสียใจแค่ดูวิดีโอว่าพระองค์นั้นทุกข์ทรมานแทนเรามากเพียงใดแต่ตอนนี้เราชื่นชมยินดีเพราะว่าเรารู้ว่าพระเยซูนั้นฟื้นจากความตายพระองค์สถิตอยู่บนสวรรค์พระองค์ฟื้นขึ้นมาด้วยร่างกายใหม่ร่างกายที่ไม่เน่าไม่เปื่อยร่างกายที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอยู่ยงคงกระพันมีสง่าราศีพระองค์เสด็จขึ้นสวรรค์พระองค์อยู่บนสวรรค์สักวันหนึ่งพระองค์จะกลับมาพิพากษาโลกและพระองค์บอกให้สาวกของพระองค์นั้นไปบอกความจริงนี้แก่มนุษย์ทั้งโลกว่าผู้ใดที่มารับเอาการไถ่บาปจากพระองค์มาเชื่อวางใจมาติดตามพระองค์มาเป็นสาวกของพระองค์พวกเราจะเป็นเหมือนพระองค์ท
ถ้าเราตายจากโลกนี้สักวันหนึ่งร่างกายที่ตายจะฟื้นขึ้นมาใหม่วันที่พระเยซูเสด็จกลับมาร่างกายที่ถูกฝังถูกเผาจะฟื้นขึ้นมาเป็นร่างกายทิพย์แต่วิญญาณของเราถ้าเราตายไปก่อนที่พระองค์จะเสด็จกลับมาวิญญาณเราจะถูกรับขึ้นไปบนสวรรค์ก่อนแล้วเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาร่างกายที่ถูกฝังถูกเผาจะฟื้นขึ้นมาแล้วลอยขึ้นไปพบกับดวงวิญญาณของเราแล้วเราจะอยู่ในร่างกายใหม่ร่างกายที่ในสวรรค์อยู่ในสวรรค์นิรันดร์กาลกับพระเจ้ากับพระเยซูฮาเลลูยาพี่น้องนี่คือข่าวดีนี่คือข่าวดีและพระเยซูบอกว่าผู้ใดที่เชื่อในพระองค์ที่รู้จักพระองค์แล้วให้พวกเรานั้นระลึกถึงความจริงนี้เพื่อประกาศความจริงนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาพิพากษาโลกคือให้เราทำพิธีมหาสนิทพิธีมหาสนิทเป็นพิธีที่พระเยซูได้ตั้งไว้กับสาวกของพระองค์คือในคืนก่อนที่พระเยซูจะถูกจับไปตึงบนไม้กางเขนพระองค์ได้รับประทานอาหารมื้อเย็นมื้อสุดท้ายกับสาวกของพระองค์เมื่อรับประทานเสร็จแล้วพระองค์ได้หักขนมปังและโมทนาขอบพระคุณพระบิดาผู้ทรงส่งพระองค์ลงมาพระองค์ได้หยิบขนมปังแล้วส่งให้กับสาวกของพระองค์พวกเราคือสาวกของพระองค์พระองค์บอกสาวกของพระองค์ว่าขนมปังในมือของท่านนี้เล็งถึงร่างกายที่บริสุทธิ์ของพระองค์ที่เอาไปแตกหักรับการเครียดตีรับความเจ็บป่วยแทนพวกเราแล้วพระองค์บอกว่าให้เรากินขนมปังนี้เพื่อระลึกถึงความจริงนี้ว่าความเจ็บป่วยของเรานั้นพระเยซูรับไปแล้วโดยรอยแผลเคี้ยนตีของพระเยซูนั้นทำให้เราได้รับการรักษาพี่น้องขาให้เรากินขนมปังด้วยหัวใจขอพระคุณกินด้วยความเชื่อกินด้วยความคาดหวังที่เราจะเห็นการอัศจรรย์เกิดขึ้นในชีวิตของเราเพราะนี่คือพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์พี่น้องให้เรากินขนมปังด้วยความเชื่อค่ะพี่น้องฮาเลลูยาเมื่อกินขนมปังเสร็จพระเยซูได้หยิบถ้วยน้ำองุ่นขึ้นมาด้วยอาการอย่างเดียวกันพระองค์โมทนาขอบพระคุณพระบิดาแล้วพระองค์ก็บอกสาวกว่าถ้วยองุ่นถ้วยน้ำองุ่นนี้เป็นถ้วยแห่งพันธสัญญาใหม่พันธสัญญาเก่ามนุษย์ได้ละเมิดแล้วก็ได้ล้มลงในความบาปและต้องได้รับโทษแต่พันธสัญญาใหม่คือโดยโลหิตของพระเยซูที่พระองค์ได้หลั่งออกมาบนไม้กางเขนหลั่งออกมาตั้งแต่ตอนถูกเคี่ยนบนเสาไม้นั้นแล้วหลั่งออกมาบนไม้กางเขนโดยโลหิตของพระองค์ที่หลั่งออกมาล้างบาปของมนุษย์ทั้งโลกทําให้ผู้ที่เชื่อวางใจในพระองค์นั้นได้รับการชําระบาปได้รับการยกโทษบาปเป็นผู้ชอบธรรมพี่น้องคะให้เรากินน้ําองุ่นนี้พระเยซูบอกว่าให้เราดื่มน้ำองุ่นนี้เพื่อระลึกถึงเลือดของพระองค์โลหิตของพระองค์ให้เราดื่มด้วยกันค่ะพี่น้องขอบคุณพระเยซูสำหรับโลหิตศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์พระเยซูบอกว่าเมื่อท่านทั้งหลายได้ดื่มได้กินขนมปังและดื่มน้ำองุ่นด้วยกันเมื่อไหร่พวกท่านทั้งหลายก็ได้ประกาศความจริงที่ว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าที่มาตายไถ่บาปและฟื้นจากความตายและเสด็จกลับสู่สวรรค์และพระองค์จะเสด็จกลับมาก่อนวันสิ้นโลกพี่น้องคะให้เราขอบคุณด้วยกันค่ะพี่น้องให้เราอธิษฐานส่วนตัวขอให้พิธีมหาสนิทที่เราเพิ่งทำนี้เกิดผลฝ่ายวิญญาณในชีวิตของเรา
พิธีนี้เรียกว่าพิธีมหาสนิทคือการใกล้ชิดสนิทกับพระเจ้าทั้งสามพระภาคอย่างยิ่งใหญ่พี่น้องคะให้เราเชื่อด้วยกันเมื่อเราทำพิธีนี้แล้วเราเป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เราเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเราเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดาในสวรรค์เพราะว่าพระเจ้าทั้งสามพระภาคนั้นเป็นหนึ่งเดียวกันให้เราขอค่ะพี่น้องคะให้เราขอพระเยซูอยู่บนสวรรค์พระบิดาอยู่บนสวรรค์พระเยซูอธิษฐานเผื่อเราแต่พระองค์ส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาอยู่ในชีวิตของผู้เชื่อทุกคนอยู่ท่ามกลางเราเมื่อเราอยู่ด้วยกันเพื่อสำแดงความจริงทั้งมวลเพื่อสอนเราทุกสิ่งเพื่อสัมผัสเราเพื่อรักษาโรคเราเพื่อปลดปล่อยเราเพื่อทำให้ทุกสิ่งที่พระเยซูได้แลกเปลี่ยนให้เราบนไม้กางเขนนั้นเกิดขึ้นจริงในชีวิตของเราพระเยซูได้ทำงานของพระองค์สำเร็จแล้วในโลกนี้แล้วกลับไปสวรรค์แล้วรอวันที่พระองค์จะเสด็จกลับมารับพวกเราแต่พระองค์ส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าอีกพระภาคหนึ่งมาช่วยเราในโลกนี้จนกว่าเราจะได้ไปอยู่สวรรค์กับพระองค์พี่น้องขาให้เราต้อนรับองค์พระเยซูให้เราต้อนรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ให้เราเปิดหัวใจเราเปิดชีวิตเราออกรับการทำงานรับการเคลื่อนไหวรับการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างไม่จำกัดพี่น้องขาพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตหนาแน่นในแต่ละที่แต่ละคนไม่เท่ากันให้เราขอที่พระวิญญาณจะทรงสถิตในเราอย่างเต็มล้นลงมาเป็นน้ำลงมาเป็นไฟพี่น้องคะเราต้องการพระวิญญาณบริสุทธิ์มากขึ้นกว่ายุคไหนๆพอยุคนี้เป็นปลายยุคสุดท้ายแล้วยิ่งเรามีศัตรูมากเท่าไหร่มีความมืดปกคลุมโลกมากขึ้นเท่าไหร่เรายิ่งต้องการพระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องการความสว่างของพระเจ้าที่จะฉายแสงลงมาในชีวิตของเรามากเท่านั้นที่เราจะเป็นเกลือและแสงสว่างมากขึ้นในโลกนี้วันนี้ให้พี่น้องอธิษฐานส่วนตัวขอพระเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เทลงมาเจิมพี่น้องมากยิ่งกว่าเดิมผู้ที่ได้รับการเจิมแล้วให้เจิมมากขึ้นขอพระเจ้าเจิมมากขึ้นฮาเลลูยาฮาเลลูยาให้เราขอด้วยกันนะคะพี่น้องคะฮาเลลูยา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 ให้เราขอสวรรค์เคลื่อนลงมานะฮะไม่ใช่จุดโง่ให้เราอธิษฐานตามอย่างองค์พระเยซูสอนพระเยซูสอนให้เราอธิษฐานขอสวรรค์เคลื่อนลงมาขอแผ่นดินสวรรค์ของพระองค์มาอยู่ในโลกนี้มากขึ้นมากขึ้นขอน้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จในโลกนี้ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านทางการงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทำงานร่วมกับผู้เชื่อทุกคนฮาเลลูยาเปิดออกแล้วเทบรรยากาศสวรรค์ลงมาพระเจ้าค่ะ
ขอสวรรค์มาตั้งอยู่ในชีวิตของเราอยู่ในครอบครัวของเราอยู่ในชุมชนของเราอยู่ในบ้านอยู่ในประเทศเมืองบ้านเกิดเมืองนอนของเราขอน้ำพระทัยขององค์สำเร็จในชีวิตของเราสำเร็จในโลกนี้ก่อนที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาพระวิญญาณบริสุทธิ์จัดกับเรามีสิ่งใดที่ไม่ใช่น้ำพระทัยของพระองค์ที่เรายังคิดที่เรายังทำอยู่ขอพระองค์เตือนเราบอกเราสอนเราขอให้เรากลับใจง่ายๆให้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเรานั้นเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอสวรรค์เคลื่อนลงมาพระเจ้าขอเทสวรรค์ของพระองค์ลงมาอะไรรู้ยังพระเจ้าสวรรค์คือบรรยากาศแห่งการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในสวรรค์เป็นเช่นไรขอให้ที่นี่เป็นเช่นนั้นในสวรรค์การทรงสถิตของพระวิญญาณนั้นหนาแน่นพระวิญญาณทรงสถิตหนาแน่นเป็นน้ำที่ไหลออกมาจากพระบัลลังก์ของพระเจ้าพระวิญญาณทรงสถิตหนาแน่นเป็นไฟลุกล้อมรอบบัลลังก์ของพระเจ้าพระเจ้าเราต้องการพระวิญญาณที่หนาแน่นพระเจ้าพระองค์รู้ว่าใครต้องการน้ำพระองค์รู้ว่าใครต้องการไฟพระเจ้าฮาเลลูยาเราขอสวรรค์เราขอบรรยากาศสวรรค์เทลงมาพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอไฟเทลงมาเผาล้างสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตของเราล้างโรคภัยไข้เจ็บที่ไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าล้างสิ่งชั่วร้ายผีร้ายวิญญาณชั่วพระเจ้าล้างกิเลสตัณหาเนื้อหนังของเราพระเจ้าการตอบสนองผิดๆที่เป็นความเคยชินสมัยที่เราเป็นลูกของมารแต่ตอนนี้เราเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้าเราอยากมีนิสัยใหม่เหมือนองค์พระเยซูเราขอประหารโลกียะของเราเราขอประหารเราขอทิ้งตัวเก่าตัวเก่าที่มันบาปนิสัยบาปทุกอย่างพระเจ้าที่เป็นนิสัยมาพระเจ้าเราอนุญาตเราขอเชิญไฟพระวิญญาณเทลงมาเผาออกไปจากชีวิตเราแกลบในชีวิตของเราอะไรที่เรียกว่าแกลบพระเจ้าสิ่งที่พระองค์ไม่ต้องการที่จะเอาไปสวรรค์ด้วยขอพระองค์เผาออกไปพระเจ้าการงานของเนื้อหนังพระเจ้าฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าเทลงมาพระเจ้าไฟแห่งการเผาไฟแห่งการเผาสิ่งชั่วร้ายเผาผีร้ายวิญญาณชั่วออกไปพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระเจ้าค่ะสิ่งที่ปิดกั้นการเกิดผลที่ทำให้เรานั้นมีชีวิตที่ไม่เกิดผลเท่าที่ควรขอพระองค์เผาสิ่งเหล่านั้นออกไปพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยา
ที่อาดัมเอวาได้สูญเสียไปเมื่อเขาล้มลงในความบาปคือการทรงสถิตที่หนาแน่นที่เราจะจับต้องได้ที่เราจะสัมผัสได้ที่เราจะคุยกับพระเจ้าได้ได้ยินเสียงพระองค์ได้สัมผัสพระองค์สิ่งนี้อาดัมเอวาสูญเสียไปแล้วแต่พระเยซูไถ่มาให้เราแล้วพระเจ้าเราขอรับเราขอรับอาการทรงสถิตเหมือนกับอาดัมเอวาเคยได้สัมผัสพระเจ้าค่ะเราขอลิ้มรสสวรรค์ในโลกนี้พระบิดาเจ้าค่ะเทลงมาเทการทรงสถิตลงมาพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณแห่งความรักพระวิญญาณแห่งสันติสุขความชื่นชมยินดีพระวิญญาณแห่งความสว่างความสว่างอยู่ที่ไหนความมืดจงออกไปความสว่างอยู่ที่ไหนความมืดทนอยู่ไม่ได้พระเจ้าเราขอความสว่างเทลงมาพระสิริแห่งความสว่างโอ้ฮาเลลูยาเทลงมาพระเจ้าค่ะเปิดม่านบังตาของทุกคนพระเจ้าเปิดม่านบังตาทุกคนที่ฟังวิดีโอนี้อยู่พระบิดาเจ้าค่ะเปิดม่านบังตาของลูกด้วยที่ลูกจะเห็นการสำแดงของพระเจ้ามากขึ้นเห็นความจริงที่ซ่อนอยู่ที่ถูกซ่อนไว้ขอพระองค์เปิดเผยสำแดงให้เรารู้จักพระองค์มากขึ้นรู้จักความจริงของพระองค์รู้จักพระลักษณะของพระองค์รู้จักน้ำพระทัยของพระองค์มากขึ้นฮาเลลูยา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 สันติสุขความชื่นชมยินดีในพระวิญญาณอาเมนสมโรมและทางแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายอาเมนขอน้อมรับด้วยความเชื่ออาเมนฮาเลลูยา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 เทลงมาเทลงมาเทลงมาฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาพี่น้องกราบพร้อมกันนะครับแผ่นดินเป็นของพระองค์แผ่นดินเป็นของพระเจ้าลิขานุภาพทั้งสิ้นเป็นของพระเจ้าพัสดีเป็นของพระเจ้าพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้ายิ่งใหญ่ฮาเลลูยาข้าพระองค์ทั้งหลายยินดีที่จะถวายยินดีที่จะถวายเกียรติแด่พระองค์พระเจ้ายิ่งใหญ่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 ฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระเจ้าขอพระองค์ได้รับเกียรติในชีวิตของเราผ่านชีวิตของเราฮาเลลูยาเราขอถวายเกียรติทั้งสิ้นแด่พระองค์ฮาเลลูยาเราขอพระองค์ให้ชีวิตของเราถวายเกียรติแด่องค์พระเยซูให้พระนามพระเยซูถวายเกียรติแด่องค์พระบิดาฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอบคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงอยู่กับเราผู้ทรงช่วยเราให้เรามีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเยซูฮาเลลูยาเรายังไม่พอเรายังไม่อิ่มพระองค์เจ้าคะเราเชื่อว่าพระองค์ทำได้มากยิ่งกว่านี้เราสามารถที่จะสัมผัสพระองค์ได้มากยิ่งกว่านี้เราสามารถที่จะเห็นการอัศจรรย์การยิ่งใหญ่ของพระองค์ได้มากยิ่งกว่านี้พระเจ้าวันนี้เราขอไฟเทลงมามากขึ้นเราขอพระองค์เคลื่อนไหวในชีวิตของเรามากขึ้นทำการอัศจรรย์ในชีวิตของเรามากขึ้นฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอไฟลุกขอไฟพระวิญญาณเทลงมาคุกุนในชีวิตของเราขอไฟจุดโหมในชีวิตของเราคุกุนในชีวิตของเรามากขึ้นฮาเลลูยาให้เราต้องการพระองค์มากขึ้นฮาเลลูยาลมพราวิญญาณพัดเดิน
ความรักของพระองค์นั้นจุดโหมในชีวิตของเราในหัวใจของเราที่เราจะรับใช้พระเจ้าด้วยความรักที่อยู่ในหัวใจของเราความรักของพระองค์ที่คุ้มกุญอยู่ในหัวใจของเราโปรดเทไฟแห่งพระวิญญ
ญาณให้จิตวิญญาณมาเต็มล้นโปรดเจิมใจเราให้ร้อมรนให้เต็มล้นภายในด้วยพลังโปรดเทไปแห่งพระวิญญาณให้จิตวิญญาณเราเต็มล้นโปรดเจิมใจเราให้ร้อมรนให้เต็มล้นภายในด้วยพลังให้การเต็มล้นการเต็มล้นด้วยไฟพระวิญญาณเพราะนี่คือน้ำพระทัยของพระเจ้าโปรดทรงเจิมเราให้เต็มเติมเราเต็มล้นด้วยไฟจากที่ภายในพระครูสู่ใจเราทุกคนโปรดทรงเจิมเราให้เต็มเติมเราเต็มล้นด้วยไฟไฟอย่างเดียวกันนั้นเทลงมาเจอเราให้เต็มล้นเจอพวกเราเหมือนเปโตรเลยพระเจ้าเจอเราให้เหมือนเจอเปาโลพระเจ้าอะไรเนี่ยให้เราทุกคนที่ฟังอยู่ให้เราทุกคนที่อยู่ที่นี่ที่ดูไลฟ์สดนี้พระเจ้าให้พวกเขาเป็นเหมือนเปาโลให้พวกเขาเป็นเหมือนเปโตรเปโตรและเปาโลในยุคสุดท้ายพระเจ้าที่เราจะประกาศข่าวประเสริฐอย่างไม่กลัวตายแต่ประกาศด้วยความยำเกรงองค์พระเยซูโปรดทรงเจิมเราให้เต็มเติมเราเต็มล้นด้วยไฟจากที่ภายในพระครูสู่เจิมเราทรงเจิมเราให้เต็มเติมเราเต็มล้นด้วยไฟจากที่ภายในพระผู้สู่ใจเราทุกคนโปรดทรงเจิมเราให้เต็มเติมเราเต็มล้นด้วยไฟจากที่ภายในพระผู้สู่ใจเราเราจะประทานพระผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งคือพระวิญญาณแห่งความจริงท่านทั้งหลายรู้จักพระองค์เพราะพระองค์สถิตอยู่กับท่านอาเมนให้เราโปรงมือขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระบิดาในสวรรค์ขอบคุณพระเยซูแล้วก็ขอบคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าทั้งสามพระภาคผู้ทรงเป็นหนึ่งเดียวกันขอพระเจ้ายังคงเคลื่อนไหวยังคงสถิตอยู่ท่ามกลางเราขอพระวิญญาณยังทรงอยู่กับพวกเราในขณะที่เรานั้นจะแบ่งปันพระวจนะหนุนจิตชูใจซึ่งกันและกันนะคะพระเจ้าค่ะเราอธิษฐานขอบคุณพระองค์ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับค่ำคืนนี้ขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูอาเมนในระบบพระเจ้าอะไรที่ได้อ่ะวันนี้เราไม่จะแบ่งปันคำพยานไหมจ๊ะอ่ะน้องเอกมีอะไรจะขอบคุณพระเจ้าไหมเป็นคำพยานของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้ารักษาอาการไอแล้วก็เจ็บคอผ่านทางคำเทศนาของคุณแชมป์ว้าวฮาเลลูยาว้าวก็สืบเนื่องจากว่าเมื่อพระฤหัสที่ผ่านมานะครับผมเองก็ไม่สบายไอก็ต่อสู้ทีนี้ก็ได้มาเจอคำเทศนาของคุณแชมป์ก็หายอย่างสนิทเลยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับขอบคุณพระเจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้าที่ทำงานผ่านคำอธิษฐานของอาจารย์แชมป์นะคะนางเองก็พระเจ้ารักษาผ่านคำอธิษฐานผ่านคำเทศนานะคะก็อาทิตย์ก่อนหน้านั้นอาการมีอาการแปลกๆไม่เคยเป็นมาก่อน
ปกติเนี่ยเวลาปวดปวดคีงใช่ไหมคะปวดกล้ามเนื้อปวดอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นปวดกล้ามเนื้อเราจะรู้แต่อันนี้มันไม่ใช่ปวดธรรมดามันเป็นเหมือนลมมันเหมือนมีลมอยู่ในท้องก็คือเราก็ขอโทษนะคะเราก็ผายลมแล้วก็เลยออกแต่มันไม่หมดสักทีเราก็รู้ว่ามันแปลกๆมันเป็นฝ่ายวิญญาณนะคะมันไม่ใช่เรื่องปกติเราก็สั่งเราก็สั่งมันออกมันก็เดี๋ยวดีเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายอยู่อย่างเงี้ยนะคะ1อาทิตย์เต็มๆมันไม่หายดีแล้วก็คืนนั้นไปนอนที่โบสถ์บ้านลาดควายใช่มั้ยคะตอนกลางคืนนี่มีอาการอยู่นะคะแล้วนางก็ได้มีโอกาสก่อนนอนน่ะก็ไปดู YouTube แล้วคำเทศอาจารย์แชมป์ก็เด้งขึ้นมาใช่มั้ยคะก็เลยได้ฟังคือฟังแล้วมันมีความเชื่อนะคะคือปกติตัวเองก็เคยมีความเชื่อที่สูงแต่ความเชื่อของเรามันขึ้นๆลงๆใช่ไหมคะแล้วช่วงก่อนหน้านั้นรู้สึกว่าความเชื่อเรามันไม่พอที่จะสั่งออกไปใช่ไหมคะแล้วพอมาดูคลิปอาจารย์แชมป์แล้วเรามีความเชื่อมีความเชื่อสูงขึ้นทันทีแล้วก็แน่นอนความเชื่อมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์มาจากการเจิมใช่ไหมคะแล้วที่สำคัญตอนที่อาจารย์แชมป์อธิษฐานเผื่อค่ะเราก็รับเอาเต็มๆเลยรับเอาการหายโรคแล้วเราก็หายนะคะเราก็รู้สึกดีขึ้นทันทีเลยแล้วก็มันเลยทำให้นางต้องเปลี่ยนคำเทศนาทันทีพอตอนเช้าเราก็มาฟังอีกรอบหนึ่งฟังเพื่อรักษาการหายโรคไว้ใช่ไหมคะประมาณว่ามันหายแล้วอยากให้มันกลับมาอีกอะไรเงี้ยค่ะตื่นเช้ามาก็เปิดฟังอีกที่โบสถ์นะคะตอนเช้าฟังเองนะคะเปิดฟังในขณะที่เราทำงานไปเตรียมอาบน้ำแต่งตัวที่โบสถ์นะคะแล้วเราก็มาเปิดฟังร่วมกับพี่น้องในที่ท่าจักรอีกรอบหนึ่งปรากฏว่าพี่น้องก็มีความเชื่อนะคะพี่น้องแล้วทุกคนเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าได้รับการรักษาโรคแน่นอนโบสถ์นะมีผู้เฒ่าผู้แก่เป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะก็พี่น้องก็ที่ผ่านมาก็เดี๋ยวดีเดี๋ยวรู้หายเหมือนกันนะคะแล้ววันนั้นทุกคนก็มาด้วยอาการปวดนั่นปวดนี่ใช่ไหมคะและทุกคนก็เป็นเสียงเดียวกันว่าได้รับการรักษาโรคนะคะก็เลยอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าเหมือนคุณแชมป์นะอาจารย์แชมป์สอนนั่นแหละว่าในยุคสุดท้ายเนาะพระเจ้าจะเทพระวิญญาณลงมามากยิ่งกว่ายุคแรกฝนปลายฤดูจะชุกจะหนาแน่นจะแรงกว่าต้นฤดูนะคะแล้วนางอยากแบ่งปันคำหนึ่งคือจริงๆแล้วได้หลายอย่างมากนะคะมันเป็นสิ่งที่เราเคยรู้มาบ้างแต่ว่ามันไม่เก็ตมันไม่ตระหนักมันไม่ถึงบางอ้อเท่ากับวันนั้นที่ฟังคำเทศนานี้นะคะมีหลายอย่างมากแต่นางจะยกตัวอย่างคร่าวๆบางส่วนนะคะที่มันเป็นใจความที่นางต้องยึดไว้เป็นของเรานะคะพี่น้องมีคำหนึ่งที่อาจารย์แชมป์บอกว่าทำไมฝนปลายฤดูถึงชุกกว่าต้นฤดูมันอาจจะมีเหตุผลหลายอย่างนะคะแต่อย่างหนึ่งที่อาจารย์เขาอธิบายแล้วนางรู้สึกว่าใช่เลยสมัยก่อนเนี่ยสาวกของพระเยซูเนี่ยเห็นพระเยซูตัวเป็นๆ เห็นพระเยซูทำการอัศจรรย์ตัวเป็นๆแล้วเมื่อพระเยซูตายเมื่อพระเยซูฟื้นก็เห็นตัวเป็นๆเช่นโทมัสเนี่ยยังเอามือแยงพระเยซูเลยแยงตรงสีข้างแล้วก็โอ้ผมเชื่อแล้วว่าพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายใช่ไหมคะแล้วพวกเขาได้เห็นการอัศจรรย์หลายอย่างต่อหน้าต่อตาพวกเขาถึงเชื่อแล้วก็ออกไปประกาศข่าวประเสริฐแบบไม่กลัวตายใช่ไหมคะแต่ว่าพวกเราเนี่ยเกิดรุ่นหลังจากที่พระเยซูได้มาอยู่ในโลกและขึ้นสวรรค์ไปนานตั้งเกือบ 2,000 ปีใช่ไหมคะประมาณ 2,000 ปีแล้วอะแล้วพวกเราเนี่ยยังเชื่อพระเยซูที่มองไม่เห็นเราไม่ได้ไปอยู่ในเหตุการณ์เหมือนสาวกรุ่นแรกแต่เราก็ยังเชื่อพระเยซูเชื่อสุดจิตสุดใจเพราะฉะนั้นพระเยซูแน่นอนพระเยซูมองลงมาหาเราโอ้โหเหมือนพระเยซูบอกโทมัสใช่ไหมคะพระเยซูบอกว่าเจ้าเห็น
เราเจ้าค่อยเชื่อใช่ไหมแต่เราจะบอกอะไรให้ผู้ที่ไม่เห็นเราแต่ยังเชื่อเราน่ะย่อมได้รับพระพรนะก็คือคำว่าได้รับพระพรแน่นอนมันเป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่กว่าใช่ไหมคะก็เลยเป็นสิ่งที่นางเก็ตนางถึงบางอ้อแล้วนางก็เชื่อเช่นนั้นแล้วนางก็ขอรับเอาคำคำนั้นที่อาจารย์แชมป์ขนุนใจว่าฝนปลายฤดูทำไมถึงชุกกว่าต้นฤดูใช่ไหมคะแน่นอนมันอาจจะมีเหตุผลหลายอย่างแต่ว่าแน่นอนเหตุผลนี้ก็ใช่นะคะแล้วก็แน่นอนว่าในยุคสุดท้ายมันจะมีความมืดปกคลุมโลกมากขึ้นมารซาตานทำงานมากขึ้นพระเจ้าไม่ปล่อยให้ลูกของพระองค์เผชิญกับมารซาตานด้วยการทรงสถิตน้อยๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพระเจ้าจะให้เรามีการทรงสถิตเยอะๆเพื่อที่จะสู้กับมารซาตานที่มันมากขึ้นได้แต่คำถามคือใครล่ะจะเป็นคนนั้นที่ลุกขึ้นแล้วให้พระเจ้าใช้ฉายแสงมากขึ้นใครล่ะที่จะเป็นคนนั้นที่มีความเชื่อที่จะมีความเชื่อแล้วก็รับเอาพระสัญญาของพระเจ้าไม่กลัวโควิดหรือไม่กลัวสิ่งใดที่มันจะเกิดขึ้นในยุคสุดท้ายแต่เราเชื่อพระสัญญาของพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะมองลงมาว่าคนนี้แหละที่เราจะใช้ที่เราจะเทการทรงสถิตเหมือนฝนปลายฤดูมาให้คนคนนั้นนะคะนางก็ขอพระเจ้าใช้นางด้วยนะคะก็พี่น้องก็เหมือนกันนะคะให้เราบอกพระเจ้าว่าให้เราพระเจ้าลูกอยู่ที่นี่ลูกขอเป็นคนนั้นที่พระเจ้าจะเทฝนปลายฤดูลงมาแล้วให้ลูกนั้นได้ฉายแสงมากขึ้นในโลกนี้ในยุคสุดท้ายนะคะให้เราเป็นคนคนนั้นนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับความเชื่อนี้นะคะเป็นความโปรดปรานของพระเจ้านั่นเองให้เราขอบคุณสำหรับความโปรดปรานของพระเจ้าค่ะเลยนะจ๊ะนางเชื่อว่าไม่ใช่เราทำเองแต่ว่าพระเจ้าโปรดปรานเรานะคะแน่นอนหัวใจเราก็มีส่วนนะคะหัวใจเราอาเมนฮาเลลูยาก็วันนี้มีพระวจนะนิดหน่อยนะคะจะแบ่งปันนะคะก็ไม่เยอะนะคะแน่นอนนะคะพี่น้องทุกครั้งเวลานางสามัคคีธรรมกับพี่น้องไม่ว่าจะอยู่ในแคร์กรุ๊ปในกลุ่มสามัคคีธรรมหรือในคริสตจักรนะคะนางจะไม่ลืมที่จะให้พี่น้องได้กลับมาที่จุดเริ่มต้นเพื่อเตือนความจำของเรานะคะว่าเราเริ่มต้นจากตรงไหนชีวิตเราที่มายืนอยู่ตรงนี้ที่มานั่งอยู่ที่นี่ได้มาอยู่จุดนี้ได้ก็คืออยู่ที่การแลกเปลี่ยนบนไม้กางเขนของพระเยซูนะคะแน่นอนการแลกเปลี่ยนนี้เป็นได้เปลี่ยนชีวิตนิรันดร์ของเราจากนรกไปอยู่สวรรค์นะคะสิ่งที่พระเยซูแลกเปลี่ยนให้เรามีเยอะมากสิ่งสำคัญที่สุดก็คือชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์ใช่ไหมคะส่วนชีวิตในโลกนี้พระพรในโลกนี้ชัยชนะอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสิ่งดีๆในโลกนี้นะคะสิ่งเหล่านั้นก็เป็นพระพรระดับรองลงมานะคะแต่สำคัญที่สุดเลยก็คือชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์คือการพ้นนรกได้ไปสวรรค์ใช่ไหมคะแน่นอนพระเจ้าไม่อยากจะไถ่เรามาแล้วมาทิ้งไว้ในโลกแล้วให้เรามีชีวิตเหมือนเดิมหรือแย่กว่าเก่าแล้วค่อยไปสวรรค์แล้วกันลูกไม่ใช่นะคะเพราะจริงๆแล้ว ชีวิตที่ดำเนินอยู่ในโลกนี้นั้นน่ะมันมีผลต่อชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์เหมือนที่พระเจ้าบอกว่าเราจะไปสวรรค์แบบไก่ลอดออกจากกองไฟคิดดูพี่น้องโยนไก่ตัวหนึ่งเนาะไก่ตีสวยๆอ่ะโยนมันเข้ากองไฟไฟก็ไหม้ขนมันใช่ไหมคะแล้วมันก็ลอดออกมาได้มันไม่ตายนะคะแต่ขนมันหลุดหมดเลยเปื่อยกายร่อนจ้อนหน้าเกียดหน้าชังพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าไม่อยากให้เราลอดแบบนั้นนะคะขึ้นสวรรค์หมายถึงว่าพระเจ้ายุติธรรมนะคะอยู่ในสวรรค์เนี่ยสำหรับผู้ที่เชื่อพระเจ้าทุกคนผู้ที่เชื่อในการไถ่บาปรับการไถ่บาปจากพระเยซูเราได้ขึ้นสวรรค์นะคะถ้าเราไม่ทิ้งพระเจ้านะคะเราได้ขึ้นสวรรค์แต่ว่าเมื่อเราไปอยู่สวรรค์เนี่ยเนื่องจากพระเจ้ายุติธรรมใช่ไหมคะแน่นอนในสวรรค์เนี่ยเนื่องจากพระเจ้ายุติธรรมพระเจ้าก็ให้เราพระเจ้าก็จะมีการให้รางวัล
ช่นเพลงที่เราร้องไว้ใช่ไหมฮะบ้านของพระบิดามีที่สำหรับข้าบ้านของพระบิดาก็คือสวรรค์นั่นเองมีที่สำหรับพวกเราพระเยซูก็บอกเราไว้ก่อนที่พระองค์จะขึ้นสวรรค์ว่าเราจะไปเตรียมที่ให้พวกเจ้าในสวรรค์ใช่ไหมคะแต่ว่าเราจะได้ไปอยู่ที่ที่ดีกว่าหรือดีที่สุดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการดำเนินชีวิตติดตามพระเยซูในโลกนี้ด้วยว่าเราจะดำเนินชีวิตยังไงนะคะก็คือถ้าเราดำเนินชีวิตที่แบบรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจเชื่อพระเจ้าสุดจิตสุดใจแล้วก็มีชีวิตที่ถวายเกียรติพระองค์นะคะเกิดผลถวายเกียรติพระเจ้าในโลกนี้แน่นอนเวลาเราไปอยู่สวรรค์เนี่ยที่ที่เราจะอยู่มันก็จะเป็นที่ที่ดีที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนพระเจ้าไม่ได้ถ่ายเรามาแล้วก็รอไปสวรรค์แบบอดๆหยาบๆหรือแบบพ่ายแพ้ใช่ไหมคะพระเจ้าส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์แล้วก็ทูตสวรรค์มาอยู่กับเราด้วยเพื่อช่วยเราให้มีชีวิตที่เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเพื่อที่เมื่อเราไปอยู่สวรรค์เนี่ยเราจะได้ไปอยู่ในที่ที่ดีที่สุดนะคะที่พระองค์จัดเตรียมไว้ให้เรานะคะก็ภาพนี้เป็นภาพที่นางมักจะเอามาฉายเตือนพี่น้องว่าชีวิตเราเริ่มต้นจากตรงนี้นะคะปลายทางของเราก็คือบนสวรรค์ใช่ไหมคะแล้วก็เราเป็นคนฝั่งขวานะคะฝั่งซ้ายเป็นคนบาปเป็นคนมีการสาปแช่งเป็นคนเป็นทาสของผีแพ้ปัญหามีทุกข์กายทุกข์ใจสิ้นหวังแล้วก็ปลายทางคือนรกใช่ไหมคะฝั่งซ้ายใช่ไหมคะส่วนฝั่งขวาคือคนที่มาเชื่อวางใจในพระเยซูเราก็จะกลายเป็นคนชอบธรรมความคนที่พระเจ้ารับรองเอาอย่างนี้แล้วกันเนาะคำว่าคนชอบธรรมคือคนที่พระเจ้ารับรองว่าบริสุทธิ์รับรองว่าเป็นบุตรของพระเจ้าแล้วก็เป็นคนที่มีพระพรนะคะจากที่มีการสาปแช่งเราก็จะเป็นคนที่ได้รับพระพรนะคะเป็นลูกพระเจ้าชนะผีชนะปัญหามีสันติสุขแท้มีความหวังใจเสมอเป็นความหวังนิรันดร์นะคะพี่น้องความหวังที่ไม่ได้หวังในโลกนี้ค่ะความหวังที่ไม่ได้อยู่ในโลกนี้แต่อยู่ในสวรรค์นะคะอยู่ในพระเจ้าผู้เป็นนิรันดร์กาลนะคะแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือเราได้ขึ้นสวรรค์นะคะฮาเลลูยาก็ภาพนี้อยากให้พี่น้องจดจำไว้นะคะภาพนี้เกิดขึ้นก็เพราะว่าพระเจ้าทรงทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาปเพราะเห็นแก่เราเพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์ก็คือทางพระเยซูนะคะโบกมือให้พระเยซูฮาเลลูยาพี่น้องคะเมื่อกี้เนาะเราดูภาพเมื่อกี้มันก็อาจจะสวยหรูใช่ไหมคะโอ้เป็นคริสเตียนปุ๊บถูกย้ายมาจากฝั่งซ้ายมาเป็นฝั่งขวาปุ๊บสบายลาลาชีวิตโรยด้วยกลีบกุหลาบเป็นอย่างนั้นไหมน้องเอก no ไม่ใช่นะคะไม่ใช่เนาะพี่น้องคะมันมีรายละเอียดนะคะแต่สิ่งที่เราดูนั่นคือเป็นกรอบใหญ่ใช่ไหมคะแต่ในรายละเอียดเนี่ยมันก็มีซับซ้อนมันก็มีรายละเอียดล้มลุกคลุกคลานบ้างใช่ไหมคะเหมือนที่พวกเราบอกว่าคริสเตียนมักจะบอกว่ามาเชื่อพระเยซูชีวิตสูงขึ้นทางเดียวใช่ไหมคะถ้าเป็นกราฟก็เป็นกราฟสูงขึ้นทางเดียวแต่ว่าถ้าเราเอากล้องขยายไปขยายกราฟใช่ไหมคะมันจะมีเส้นหยักๆขึ้นๆลงๆอยู่ในกราฟแบบนี้นะคะนั่นหมายความว่าชีวิตคริสเตียนไม่ได้ราบรื่นเหมือนทางที่โรยด้วยพรมแดงหรือกลีบกุหลาบใช่ไหมคะในแต่ละวาระแต่ละวันแต่ละสัปดาห์แต่ละปีชีวิตคริสเตียนก็จะมีปัญหาเข้ามานะคะพี่น้องคะปัญหาเนี่ยจริงๆพระเจ้าเนี่ยไม่ได้ให้มองเป็นเหมือนอะไรนะเขาเรียกเป็นเหมือนสิ่งเลวร้ายทั้งหมดนะคะปัญหาเนี่ย
พระเจ้าเอามาเพื่อให้เรานั้นเติบโตเป็นบททดสอบนะคะปัญหาเป็นแบบฝึกหัดใช่ไหมคะปัญหาเป็นข้อสอบใช่ไหมคะเหมือนเราเรียนประถมเนาะเราจะขึ้นเราจะเลื่อนชั้นจากป.1มาเป็นป.2ป.3ป.4แน่นอนเราก็จะมีข้อสอบให้ทำใช่ไหมคะพระเจ้าก็บอกว่าปัญหาในโลกนี้จริงๆมันไม่ได้มาจากพระเจ้านะปัญหามาจากมารซาตานวิญญาณชั่วแต่บางคนก็ถามว่าเอาแล้วทำไมพระเจ้าไม่เอามารซาตานออกจากโลกไปเลยเราจะได้ไม่มีปัญหาไงพระเจ้าพี่น้องคะจริงๆมีเหตุผลหลายอย่างนะคะเมื่อก่อนนางก็เคยถามพระเจ้าแต่พระเจ้าก็สอนนางไปเรื่อยๆมันมีเหตุผลหลายอย่างอันดับแรกนะพี่น้องถ้าพระเจ้ากวาดมารซาตานวิญญาณชั่วลงไปลงนรกเลยมันจะไม่มีปัญหาในโลกใช่ไหมคะแล้วคนที่เป็นคนบาปเนี่ยจะไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองเป็นบาปเพราะว่าจริงๆอ่ะคนที่เป็นคนบาปเนี่ยบาปในตัวเขาจะเหมือนขี้แล้วแมลงวันมารซาตานเหมือนแมลงวันถ้าเรามีขี้อยู่ในชีวิตแมลงวันจะมาตอมเราทันทีเกิดอะไรขึ้นถ้าพระเจ้าเอาแมลงวันไปเก็บไว้ในนรกมนุษย์บาปซึ่งมีขี้อยู่ในชีวิตจะไม่รู้เลยว่าตัวเองมีขี้ไงเพราะว่าแมลงวันมันไม่มีให้มาตอมไงแล้วผลที่เกิดขึ้นคือมนุษย์ที่บาปที่มีขี้พอวันพิพากษามาถึงอ่ะมนุษย์ที่มีขี้ก็เลยถูกส่งไปลงนรกเลยเพราะว่าไม่รู้ตัวว่าตัวเองมีขี้ไงเพราะฉะนั้นพระเจ้ายังมีน้ำพระทัยที่ให้มารซาตานมันยังอยู่ในโลกนางเชื่อว่าพระเจ้ามีเหตุผลหลายอย่างแต่เหตุผลหนึ่งที่นางเข้าใจนะก็คือพระเจ้าเอามารซาตานไว้ในโลกอยู่เพื่อเป็นตัวชี้วัดว่ามนุษย์ยังเป็นคนบาปยังมีขี้อยู่ในชีวิตเพราะว่าเมื่อเราเป็นคนบาปมารซาตานมันก็มาทำร้ายเราใช่ไหมคะแล้วเมื่อเรามาเชื่อพระเยซูแน่นอนว่าพระเยซูก็ล้างขี้ออกไปจากตัวเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคนที่บริสุทธิ์ชอบทํา 100% เนี่ยแน่นอนมารซาตานไม่กล้าแย้มไม่กล้าแตะต้องนะคะแต่ถ้าคริสเตียนซึ่งพระเจ้าล้างบาปแล้วเนี่ยหลงไปทําผิดบาปอีกรอบนึงอย่างเงี้ยแล้วไม่สารภาพแน่นอนมีขี้ในชีวิตละขี้เหม็นนะคะมารซาตานก็เป็นเหมือนแมลงวันก็เลยมาตอมเพราะฉะนั้นต่อให้เขาเป็นคริสเตียนแต่เขามีบาปจะบาปอะไรก็แล้วแต่แล้วมีแมลงวันมาตอมคือมีมารมาตอมไงคะเขาจะรู้ตัวทันทีว่าเออตอนนี้ฉันทำบาปอะไรอยู่ฉันต้องรีบสารภาพกับใจใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นมารซาตานเนี่ยพระเจ้ายังไม่เอาลงนรกเพราะว่าพระเจ้ายังใช้ให้เป็นตัวชี้วัดว่าเราเป็นคนบาปนะคะแล้วคนที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าด้วยที่เขามีปัญหาบางอย่างเนี่ยพยายามแก้ไขแล้วมันยังไม่ออกไปก็เพราะว่าความบาปของเขาดึงดูดมารซาตานมาโจมตีเขาความเจ็บป่วยบางอย่างหรือปัญหาบางอย่างมาจากผีมารซาตานปัญหาโรคภัยไข้เจ็บเกือบ 100% มาจากผีมารซาตานมาจากการสาปแช่งในชีวิตในครอบครัวใช่ไหมคะถ้าพระเจ้าเอามาต่อไปการสาปแช่งก็ยังอยู่แล้วจริงๆถ้าวันพิพากษามาผู้ที่ไม่เชื่อทั้งหลายก็จะถูกกวาดไปลงนรกแต่ว่าถ้ามารยังอยู่ในโลกเขาก็จะรู้ตัวแล้วว่าเขามีบาปเพราะว่าเขามีปัญหาที่มาจากมารซาตานมีโรคภัยไข้เจ็บที่มาจากมารซาตานใช่ไหมคะเขาจะได้รู้ว่าเขาน่ะพึ่งพาตัวเองไม่ได้มารมันใหญ่กว่าเขาผีมันใหญ่กว่าเขาเขาไม่ได้ใหญ่กว่าผีแต่ถ้าเข้ามาพึ่งพาพระเยซูพระเยซูใหญ่กว่าผีพระเยซูสามารถล้างบาปล้างขี้ออกไปจากชีวิตและเมื่อเขาไม่มีขี้อยู่ในชีวิตมารซาตานก็แตะต้องเขาไม่ได้ใช่ไหมคะอาเมนนี่คือสิ่งที่ทำไม
าดมารซาตานวิญญาณชั่วไปเก็บไว้ในนรกบึงไฟใช่ไหมคะนี่คือคำตอบอีกข้อหนึ่งนะคะแล้วทำไมพระเยซูถึงบอกว่าเราได้บอกเรื่องนี้แก่ท่านเพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเราในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยากแต่จงชื่นใจเถิดเพราะว่าเราได้ชนะโลกนี้แล้วฮาเลลูยาคำพระคำข้อนี้เอามาอธิบายเมื่อกี้นี้นะคะพระเยซูบอกว่าเนื่องจากมันยังมีมารซาตานวิญญาณชั่วอยู่ในโลกนะลูกเอ๋ยเพราะฉะนั้นเราไม่ได้บอกเจ้านะว่าเจ้าจะไม่มีปัญหาเจ้าจะมีปัญหาแต่เจ้าจงสบายใจเจ้าจงเชื่อวางใจเราเถิดชื่นใจก็คืออย่าทุกข์อย่าเครียดจงชื่นใจเถิดเพราะว่าเราก็คือพระเยซูได้ชนะโลกนี้แล้วเพราะว่าพระองค์ส่งพระวิญญาณของพระองค์มาอยู่กับเราและพระองค์ก็อธิษฐานเผื่อเราด้วยแล้วพระองค์สัญญาว่าพระวิญญาณของพระองค์ที่อยู่ในเราและพระองค์เองและทูตสวรรค์ของพระองค์น่ะจะช่วยเราให้ชนะปัญหาไปได้นะคะนี่ก็คือสิ่งที่พระเจ้าสัญญาไว้ให้เราขอบคุณพระเจ้านะคะสำหรับคำสัญญานี้นะคะโอเคจอห์นไม่รู้ว่าจอห์นเขา if John still here John do you still here I share the word of God in John 16:33 I have told you these things so that in me you may have peace in this world you will have trouble but take heartหมายถึง be encouraged I have overcome the world I'm sorry John I speak Thai all the time I'm sorry ก็นะคะวันนี้ก็แบ่งปันพระวจนะเท่านี้นะคะแล้วก็มีตัวอย่างของจริงมาเพื่อให้เรานั้นได้ฝึกหัดนะคะก็คือสถานการณ์โควิดระบาดทั่วโลกใช่ไหมคะโอเคว่าในฐานะที่เราเป็นคนไทยอยู่ในประเทศไทยขอบคุณพระเจ้าปีที่แล้วประเทศไทยไม่ได้รับผลกระทบเท่าไหร่นะคะแน่นอนนางเชื่ออย่างหนึ่งคริสเตียนไทยอธิษฐานอย่างหนักนะคะปรบมือให้คริสเตียนไทยนะคะวู้วู้แต่ว่าปีนี้แปลกขึ้นมาหน่อยนะคะก็ไม่ต้องตกใจนะคะแต่นางมองว่าพระเจ้ากำลังสอนเราบางอย่างอยู่นะคะแน่นอนว่าเราอาจจะชะล่าใจใช่ไหมคะในฝ่ายโลกเองรัฐบาลเองหรือมนุษย์คนที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าก็อาจจะชะล่าใจไม่ก็คือประมาทนั่นเองมันก็เลยเป็นแบบนี้อีกอันนึงก็คือว่ามันมีคนทำนายไว้นักเทศระดับโลกเขาทำนายว่าโควิดปี2020จะเป็นแค่เรียกน้ำย่อยเป็นออเดอร์โควิดจะไม่หมดไปเขาบอกว่าโควิดจะไม่หมดไปจากโลกมันจะมาเป็นระลอกระลอกและมันจะมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นปีนี้ก็เลยเห็นว่ามันมากขึ้นนะคะก็ไม่ต้องตกใจนะคะก็เชื่อว่าพระเจ้ากำลังให้การบ้านที่ยากขึ้นนะคะสำหรับคริสเตียนเองนะคะขอบคุณพระเจ้าสำหรับคริสเตียนทั่วประเทศไทยที่อธิษฐานอย่างหนักนางเห็นนะคะนางเห็นในออนไลน์ใน Facebook นะคะว่ามีองค์กรคริสเตียนมีคริสตจักรต่างๆหรือแม้กระทั่งว่าคนไทยในต่างประเทศเมียฝรั่งนะคะจับรวมกลุ่มกันอธิษฐาน24ชั่วโมงต่อวัน7วันต่อสัปดาห์นะคะอธิษฐานเผื่อเรื่องต่างๆรวมทั้งเรื่องโควิดนี้ด้วยนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าที่ประเทศไทยเราปลอดภัยนะคะแต่ปีนี้มากขึ้นแล้วก็ที่น่าตื่นเต้นสำหรับคนอุบลนะคะคนอุบลปีที่แล้วก็รู้สึก จิ๊บจ้อย โอ้ยพูดมากไปหน่อยนะคะแต่ปีนี้นะคะดูในแผนที่นะคะ เป็นพื้นที่เป็นแผนที่สีแดงเกือบ
ประมาณครึ่งหนึ่งของพื้นที่จังหวัดอุบลนะคะที่เป็นพื้นที่ติดโควิดติดเชื้อโควิดนะคะแล้วก็มีอำเภอศรีเมืองใหม่เป็นหนึ่งในอำเภอที่ยังไม่มีคนติดโควิดนะคะก็เป็นอำเภอที่นางอยู่นะคะหมายถึงว่าที่เราไปเปิดคิดจักรเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของนางนะคะเป็นอำเภอศรีเมืองใหม่ซึ่งมีคิดจักรตั้งอยู่ที่นั่นหลายคิดจักรนะคะแล้วก็นางเองเนี่ยอยู่ในอำเภอเมืองซึ่งในอำเภอเมืองนี่มีผู้ติดเชื้อเยอะที่สุดนะคะพี่น้องเมื่อวานนี้ติดเชื้อ52รายนะคะพี่น้องก็มีคนโพสต์ขึ้นก็หลายคนก็อาจจะตื่นเต้นหลายคนก็อาจจะกลัวนะคะนางก็ตื่นเต้นนะตื่นเต้นแล้วทำให้เมื่อคืนนี้เหมือนพระเจ้าให้ภาระใจนางที่จะอธิษฐานเผื่อจังหวัดอุบลราชธานีเป็นพิเศษแล้วก็อธิษฐานเผื่ออำเภอศรีเมืองใหม่ซึ่งเป็นอำเภอที่เราไปตั้งคิดจักรนะคะก็วันนี้ถ้าคำที่เราแบ่งปันเมื่อสักครู่นะคะก็เอามาประยุกต์ใส่เรื่องนี้ทันทีเนาะพระเจ้าบอกว่าในโลกนี้เราจะประสบความทุกข์ยากแต่จงชื่นใจเถิดจงเชื่อวางใจเราเถิดนะว่าพระองค์นั้นชนะโลกก็คือชนะทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งโควิดเชื้อโรคทุกโรคนะคะพระเยซูเป็นพระเจ้าที่รักษาได้ทุกโรคพระเยซูชนะความบาปความตายชนะมารซาตานนะคะแล้วโรคโควิดก็มาจากผีนะคะแน่นอนพระเจ้าชนะผีแล้วพระเจ้าก็ต้องชนะโควิดที่มันมาจากผีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยหนุนใจแล้วว่าให้เรานั้นอย่ากลัวให้รู้ว่าพระเจ้าอยู่กับเราพระเจ้าสถิตกับเราและพระเจ้าจะช่วยเราปกป้องเรานะพี่น้องแต่สำหรับคนที่ยังไม่ได้เชื่อพระเยซูล่ะเขาจะทำอย่างไรนะคะนั่นเชื่ออย่างหนึ่งพระเจ้าเรียกคนบางคนมารู้จักพระเจ้าก่อนแล้วพระองค์ก็มอบสิทธิอำนาจให้กับเราที่เรียกว่ากุญแจสวรรค์นะสิทธิอำนาจนี้ก็คือให้เราสามารถอธิษฐานเผื่อตัวเองเผื่อคนอื่นที่เขายังไม่เชื่อพระเจ้าด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนนะคะที่เป็นผู้เชื่อพระเจ้าแล้วไม่ว่าจะเป็นระดับผู้เชื่อใหม่หรือระดับอาจารย์แล้วนะคะไม่เกี่ยวนะคะความเชื่อเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวว่าเราจะอยู่ในตำแหน่งไหนเป็นผู้เชื่อใหม่หรือเชื่อเก่าเชื่อมานานแค่ไหนความเชื่อมันไม่ได้วัดกันที่ตำแหน่งหรือระยะเวลาการเชื่อพระเจ้านะคะเราสามารถมีความเชื่อเพิ่มขึ้นเดี๋ยวนี้เลยก็ได้นะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นขอที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเจิมเราขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เจิมเราให้มีความเชื่ออย่างอัศจรรย์ของประทานแห่งความเชื่อให้เราอธิษฐานด้วยกันเนาะพระเจ้าค่ะณตอนนี้พวกเราทุกคนที่สามัคคีทำกันตอนนี้เรารู้ว่าเราต้องการของประทานแห่งความเชื่ออาเมนเชื่ออย่างไม่สงสัยเชื่ออย่างที่จะเคลื่อนภูเขาให้มันลอยไปลงทะเลได้อะค่ะพระองค์เจ้าค่ะขอพระองค์เจิมเราขอของประทานความเชื่อแบบนั้นมาเจิมเราทุกคนขอพระวิญญาณเจิมเราให้เรามีความเชื่อเช่นนั้นที่เราจะสั่งเชื้อโควิดให้มันออกไปจากชีวิตของเราออกไปจากชีวิตของพี่น้องญาติพี่น้องของเราทั้งผู้เชื่อและผู้ไม่เชื่อและให้เราสั่งโควิดออกไปจากจังหวัดออกไปจากชุมชนของเราให้เราสั่งโควิดให้มันตายเกลี้ยงไปเลยพระเจ้าที่เราจะขอไฟพระวิญญาณลงมาเผาเชื้อโควิดให้มันตายไปเลยพระเจ้าค่ะฮาเลลูยาพระเจ้าค่ะพระองค์บอกว่าพระองค์ให้สิทธิอำนาจเราคือกุญแจสวรรค์กุญแจดาวิดกุญแจแห่งดาวิดพระเจ้ากษัตริย์ดาวิดพระเยซูมาเกิดในหมู่บ้านในชุมชนที่เป็นเชื้อสายของกษัตริย์ดาวิดและพระองค์มอบกุญแจสวรรค์ก็คือพระเยซูสิทธิอำนาจในนามพระเยซูนะคะพวกเราเป็นผู้เชื่อของพระองค์เราได้รับกุญแจนั้นแล้วพระองค์บอกว่าเราจะมอบกุญแจให้กับเจ้ากุญแจที่เมื่อเราสั่งห้ามสิ่งใดในโลกนี้สวรรค์ทูตสวรรค์ของพระองค์ก็จะห้ามด้วยกุญแจที่เราจะสั่งอนุญาตสิ่งใดให้เกิดขึ้นในโลกนี้สวรรค์ทูตสวรรค์ของพระองค์ก็จะอนุญาตก็จะทำให้เกิดขึ้นตามที่เราสั่งพระเจ้านี่คือสิทธิอำนาจพิเศษที่พระองค์ให้กับเรา
พระเจ้าเราจึงขอใช้กุญแจดอกนี้ด้วยกันพระเจ้าเราขอกุญแจนี้เราขอสั่งทำลายเชื้อโควิดในชีวิตของทุกคนที่ติดเชื้อโควิดแล้วเราขอสั่งในนามพระเยซูให้เชื้อโควิดนั้นอันตรธานหายไปในนามพระเยซูในนามพระเยซูพระเจ้าสร้างโลกด้วยสิ่งที่ไม่มีให้มีขึ้นและพระเจ้าก็สั่งสิ่งที่มีอยู่ให้หายไปโดยพระวจนะของพระองค์และพระเจ้าก็บอกให้เราประกาศสั่งในนามของพระเยซูแล้วสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นเพราะว่าพระองค์สวรรค์ของพระองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์จะห้ามด้วยเราจึงขอสั่งเชื้อโควิดจงออกไปจากทุกคนที่ติดเชื้อเชื้อโควิดจงอันตรธานหายไปเชื้อโควิดจงอันตรธานหายไปจากจังหวัดอุบลราชธานีฮาเลลูยาฮาเลลูยาในนามพระเยซูอาเมนอาเมนนะบุญขอบคุณพระเจ้าค่ะฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอให้พี่น้องที่เจ็บป่วยอยู่ตอนนี้นะคะให้เราสั่งโรคภัยแค่เจ็บความเจ็บป่วยทุกอย่างออกไปจากร่างกายของเรานะคะฮาเลลูยาให้เราใช้กุญแจดอกนี้อีกรอบนึงนะคะกุญแจที่จะสั่งสิ่งใดออกไปผูกมัดสิ่งใดสวรรค์ก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะที่อยู่กับเรานี่แหละนะคะแล้วก็ทูตสวรรค์ของพระองค์จะทำงานร่วมกันกับเราในนามพระเยซูในนามพระเยซูเราขอสั่งอาการเจ็บคอจงออกไปจากน้องเอกในนามพระเยซูในนามพระเยซูเราขอสั่งอาการเจ็บป่วยที่อยู่ในพี่น้องทุกคนที่ฟังไลฟ์สดนี้อยู่เราขอสั่งความเจ็บป่วยทุกอย่างจงออกไปอาการปวดหัวอาการเจ็บคออาการไข้อาการปวดตึงในร่างกายจงออกไปณบัดนี้เราขอสั่งเจ้าโดยฤทธิ์เดชในนามพระเยซูอาเมนขอทูตสวรรค์จับผีร้ายวิญญาณชั่วที่มันมาทำให้พี่น้องเกิดอาการดังกล่าวขอทูตสวรรค์จับพวกมันผีร้ายวิญญาณชั่วผูกมัดมือมัดเท้าแล้วโยนมันออกไปจากพี่น้องแล้วอยากให้มันกลับมาหาเขาอีกในนามพระเยซูอาเมนอาเมนให้เราปรุงมือขอบคุณพระเจ้าค่ะฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยามีถ้อยคำหนึ่งนะคะซึ่งจริงๆแล้วผู้เชื่อพระเจ้าน่าจะได้เคยได้รับการสอนนะคะแต่ว่าบางครั้งเราก็ลืมนะคะพี่น้องอันนี้นางก็สอนตัวเองนะคะก็คือบางครั้งเนี่ยที่โพสต์ขึ้นใน Facebook เนี่ยจริงๆเตือนตัวเองแล้วก็สอนตัวเองบางทีทำกับข้าวไปกวาดบ้านไปไถ่ครัวอะไรไปเหมือนพระเจ้าตรัสกับเรานะคะเหมือนพระเจ้าตรัสกับเราเราก็จะเอามาเขียนหนุนใจพี่น้องจริงๆก็คือพระเจ้าตรัสกับเราพระเจ้าหนุนใจเราแต่ว่าเราก็อยากเอาไปหนุนใจคนอื่นด้วยนะคะมันเป็นประสบการณ์จริงๆนะคะพี่น้องถ้าเราจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งนั้นจะอยู่กับเรานะคะเช่นสมัยโควิดระบาดใหม่ๆเนี่ยปีที่แล้วนะคะนางดูข่าวเยอะมากนางดูข่าวโควิดทั้งต่างประเทศเอ่ยทั้งสาธารณสุขโพสต์ในเมืองไทยว่าโอ้มันระบาดตรงนั้นตรงนี้ติดเชื้อตรงนั้นตรงนี้แล้วอาการมันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้เราอ่านเยอะมากเราอ่านเพราะว่าเราอยากรู้ไงแล้วเราก็มาพิจารณาว่าอาการที่ฉันเป็นเนี่ยมันเข้าข่ายหรือเปล่าพี่น้องคะเหมือนคุณแชมป์ว่าเลยนะยิ่งเรากลัวเรายิ่งกลัวโควิดยิ่งจะมาหาเรายิ่งเรากลัวว่าเราจะเป็นเรายิ่งมีอาการขึ้นมามันเป็นแบบนั้นจริงๆค่ะพี่น้องนางเคยมีประสบการณ์ยิ่งเราเสพข่าวเรื่องโควิดเราเหมือนกับกินทุกอย่างที่มันเป็นของโควิดอ่ะแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเออว่ะเราเป็นแล้วนะเนี่ยเราเข้าข่ายแล้วนะเนี่ยแต่จริงๆนางไม่ไปตรวจนะแต่นางไหวตัวทันขอบคุณพระเจ้านางเลิกดูแล้วนางก็มาดูมานมัสการมาอ่านพระคัมภีร์มาฟังคำเทศนามันเลยมีความเชื่อพี่น้องคะในช่วงเวลาวันเดียวอะค่ะจากที่เรารู้สึกว่าฉันเป็นโควิดหรือเปล่านี่อาการมันเหมือนเป๊ะเลยแค่ไม่ได้ไปตรวจแค่นั้นเองเพราะว่านางจะปกตินางจะเป็นคนที่ไม่ไปหาหมอคือไม่สุดๆจริงๆไม่ไปหาหมอจะรู้จะมองฝ่ายวิญญาณตลอดแล้วก็จะอธิษฐานตลอดใช่ไหมคะวันนั้นเหมือนกันพอเรารู้สึกว่าเรามีอาการใช่ไหมคะเราไหวตัวทันขอบคุณพระเจ้าให้ไหวตัวทัน
เราเปลี่ยนใหม่เรามานมัสการอ่านพระคัมภีร์ฟังเทศนาให้เกิดความเชื่อเพิ่มความเชื่อเพิ่มความเชื่อพี่น้องคะอาการที่มันเป็นเหมือนโควิดเป๊ะเลยมันหายไปเลยขอบคุณพระเจ้าค่ะพี่น้องเพราะฉะนั้นนางก็เลยเอาเหมือนพระเจ้าเตือนนางอีกรอบนึงว่าเออไอ้โควิดมาอีกแล้วละรอบนึงเอาตาของเจ้าไปมองที่เรานะอย่าเอาตาของเจ้าไปมองที่โควิดมันจะเป็นเหมือนเดิมถ้าเราจดจ่ออยู่อยู่กับโควิดโควิดก็จะมาหาเราแต่ถ้าเราจดจ่ออยู่กับพระเจ้าพระเจ้าจะสถิตอยู่กับเราใช่ไหมคะถ้าเราจดจ่ออยู่กับพระเจ้าพระเจ้าจะทรงสถิตอยู่กับเราโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ถ้าเราเอาใจเอาตาเอาหูไปฟังเรื่องโควิดมากๆโควิดจะมาทรงสถิตอยู่กับเราแทนนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกนะคะพี่น้องเราต้องเลือกโอเคว่าเราไม่ประมาทเราดูข่าวนิดๆเพื่อให้รู้ความเป็นไปคร่าวๆเพื่อที่เราจะอธิษฐานเผื่อว่าจะอธิษฐานเผื่อตรงไหนยังไงนะคะแต่เราจะไม่ไปอ่านไปจดจ่อเหมือนคนที่เขาไม่เชื่อพระเจ้าคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเนี่ยจะไปดูว่าอาการจะเป็นยังไงบ้างเราจะรักษายังไงบ้างปกป้องยังไงบ้างหมายถึงว่าเราจะทุ่มเทชีวิตน่ะไปศึกษาลึกขนาดนั้นน่ะแต่สำหรับพวกเราเนี่ยโอเคแน่นอนเรื่องการดูแลฝ่ายกายภาพก็สำคัญเราก็ดูแล้วก็ทำตามคำแนะนำแต่เราอย่าไปจดจ่อไปให้ความสำคัญกับตรงนั้นมากกว่าพระเจ้าเพราะว่าไม่มีหน้ากากใดไม่มีแอลกอฮอล์ใดที่จะปกป้องโควิดได้ 100% นะเราเองเนี่ยเวลาไปไหนมาไหนเราไม่สามารถที่จะทำให้เราไม่สัมผัสอะไรเลยเราทำไม่ได้มันต้องมีแหละนะที่จะหลงไปสัมผัสเงินอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนที่เราทำได้ใส่หน้ากากเวลาออกไปข้างนอกแล้วก็ใส่นะคะฉีดแอลกอฮอล์แล้วก็ฉีดนะคะแต่ว่าที่สำคัญเรารู้ว่าพระเจ้าปกป้องเรา 100%ถ้าเราจดจ่ออยู่กับพระองค์ก็สถิตอยู่กับเราเต็มล้นอยู่ในชีวิตของเราแล้วเราก็ได้รับการปกป้อง 100% นะคะเพราะฉะนั้นก็คืออย่าให้เรากลัวนั่นเองนะคะไม่ประมาทแต่ก็อย่ากลัวอย่าตระหนกนะคะแต่ให้จดจ่ออยู่กับพระเจ้าอาเมนฮาเลลูยาโอเคเรื่องนี้อีกเรื่องนึงนะคะพี่น้องอยากหนุนใจนะคะพี่น้องขาผู้ที่พระเจ้าเลือกไว้แม้ว่าเรายังไม่รู้จักพระเจ้าพระเจ้าส่งทูตสวรรค์มาปกป้องเราตั้งแต่เราอยู่ในท้องนะคะอยู่ในครรภ์มารดานะคะและเมื่อเราคลอดออกมาทูตสวรรค์นั้นก็ปกป้องเรามาเรื่อยๆแม้ว่าเรายังไม่ได้รู้จักพระเจ้านะคะบางคนอาจจะมีประสบการณ์เฉียดตายก่อนมาเชื่อพระเจ้านะคะนั่นคือทูตสวรรค์ของพระเจ้าที่ถูกส่งมาเนี่ยมาปกป้องเราไว้นะคะและเมื่อเรามารู้จักพระเจ้าต้อนรับพระเยซูเป็นลูกของพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะส่งทูตสวรรค์อย่างน้อยอีกหนึ่งองค์มาอยู่กับเรามาปกป้องเรายิ่งเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าที่ทำงานใหญ่ๆเยอะๆเนี่ยทูตสวรรค์จะถูกส่งมาปกป้องเราเยอะนะคะพี่น้องและโดยเฉพาะพี่น้องขาผู้ที่เกรงกลัวพระเจ้าหรือยำเกรงพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าทูตสวรรค์ของพระเจ้าได้ตั้งค่ายล้อมบรรดาผู้ที่เกรงกลัวพระองค์และช่วยเขาทั้งหลายให้รอดนะคะ The angel of the Lord encamps around those who fear him and he delivers them พี่น้องคะถ้าพี่น้องอยากให้ทูตสวรรค์ของพระเจ้ามาตั้งค่ายล้อมรอบพี่น้องแล้วก็ช่วยเหลือเราให้รอดปลอดภัยนะคะพี่น้องจะต้องยำเกรงพระเจ้านะคะแน่นอนคริสเตียนเราทุกคนก็ถือว่าเราเป็นลูกของพระเจ้านะคะแต่มันก็จะมีคริสเตียนที่ยำเกรงพระเจ้ากับที่ไม่ยำเกรงพระเจ้าถ้าพี่น้องอยากให้มีทูตสวรรค์ล้อมรอบเยอะๆนะคะพี่น้องต้องดำเนินชีวิตด้วยความยำเกรงพระเจ้านั่นก็คือกลับใจจากความบาปเกลียดความบาปนะกลับใจจากความบาปไม่อยากจะไปทำบาปอีกนะคะเห็นแก่หน้าพระเจ้าถวายเห็นแก่พระเกียรติของพระเจ้าด้วยการไม่ไปทำบาปอีกนะคะไม่ให้พระเจ้าเสียใจนะคะเชื่อฟังพระเจ้านะคะ
ก็ขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาพี่น้องคะในช่วงสถานการณ์โควิดนี้เราก็อาจจะอธิษฐานหนักขึ้นนะคะก็ปกตินางก็จะขอการปกป้องตามพระธรรมสดุดีนะคะตามพระธรรมสดุดีซึ่งพระธรรมสดุดีเนี่ยก็ไม่ใช่การอ่านถ้าเราพิจารณาดีๆพระเจ้าก็มีเงื่อนไขเหมือนกันเราอ่านพระธรรมสดุดีเราก็ต้องดำเนินชีวิตตามที่เงื่อนไขในพระธรรมสดุดีที่พระเจ้าบอกว่าให้เรารักพระเจ้าใช่ไหมคะให้เรารักพระเจ้าก็คือยำเกรงพระเจ้านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันนะคะแล้วพระเจ้าก็จะปกป้องเราด้วยทูตสวรรค์ด้วยร่มเงามหิทธิฤทธิ์ก็คือด้วยการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยนั่นเองนะคะฮาเลลูยาพี่น้องคะเราจะจบลงในวันนี้ด้วยการอธิษฐานขอพระเจ้าปกป้องประเทศไทยขอพระเจ้าช่วยกู้ประเทศไทยนะคะนางเชื่ออยู่อย่างหนึ่งพี่น้องคะพี่น้องดูประเทศไทยไหมนางดูแผนที่ทุกประเทศในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนที่สวยเหมือนประเทศไทยรูปนี้นางทำขึ้นมาเองนะคะนางก็ขอบคุณพระเจ้าที่ให้สติปัญญาแล้วก็มีคนแชร์ไปเยอะนะคะรูปแบบประมาณนี้นางดูแล้วนางรู้สึกว่าโอ้พระเจ้ารักประเทศไทยมากไม่มีประเทศไหนที่มีรูปร่างที่มันชัดเจนที่เป็นเหมือนบางสิ่งบางอย่างมีประเทศไทยประเทศเดียวที่เป็นขวานทองขวานโบราณนะคะพี่น้องแล้วขวานเนี่ยถูกกล่าวไว้ในคัมภีร์ข้อไหนรู้ไหมข้อที่มัทธิวบทที่3ข้อที่8ถึง12นะคะที่บอกว่าที่ยอห์นผู้ให้บัพติศมาบอกว่าเราก็คือยอห์นให้เจ้าบัพติศมาในน้ำเพื่อแสดงว่าพวกเจ้ากลับใจใหม่ก็จริงแต่จะมีผู้หนึ่งที่จะมาทีหลังเราก็คือพระเยซูจะมาให้เจ้าบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟใช่ไหมคะแล้วข้อต่อไปคือขวานที่เอ๊ะมันคือข้อขวานของพระองค์อ่ะว่าอันนี้ข้อข้างหน้าเนาะขวานวางไว้ที่ต้นไม้อ่ะพระเจ้าจะตัดกิ่งที่มันไม่เกิดผลออกไปอ่ะค่ะนั่งอาจจะแปลเองก็ได้แต่นางรู้สึกว่าอยากให้ขวานทองประเทศไทยเนี่ยมันเกี่ยวกับตรงนั้นจังเลยนะคะนางรู้สึกว่าก็อย่างที่บอกมีผู้เผยพระวจนะหลายท่านว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นพระเจ้าเป็นประเทศที่พระเจ้าจะฟื้นฟูไฟของพระเจ้าจะเผาประเทศไทยใช่ไหมการฟื้นฟูจะเทลงมาใช่ไหมคะแล้วนางเห็นอย่างหนึ่งคืออย่างอาจารย์หมอวรุณเนี่ยเป็นคนไทยที่ไปรู้จักไฟจริงๆแล้วมีประสบการณ์แล้วนำไฟกลับมาให้ประเทศไทยใช่ไหมแล้วคนก็รู้จักไฟจากอาจารย์หมอวรุณแล้วจริงๆเมียฝรั่งทั่วโลกอะส่วนใหญ่ที่เชื่อพระเยซูเขาจะรู้จักไฟแล้วเขาตั้งกลุ่มอธิษฐานเผื่อแน่นอนเขาอธิษฐานเผื่อหลายเรื่องแต่อันนึงคือเขาอธิษฐานเผื่อประเทศของเขาคือประเทศไทยแล้วนางรู้สึกว่าพระเจ้ารักประเทศไทยเป็นพิเศษอะค่ะพระเจ้าจะใช้ประเทศไทยในยุคสุดท้ายเป็นเหมือนขวานทองอะค่ะเป็นขวานที่จะไปตัดกิ่งที่มันไม่เกิดผลใช่คะแน่นอนประเทศไทยเกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูครั้งใหญ่ในปลายยุคสุดท้ายนางเชื่อแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เรารู้คือประเทศไทยเป็นประเทศที่ไหว้ลูกเคารพเยอะเป็นความบาปที่เยอะมากในสายตาของพระเจ้าและมีบาปอื่นๆอีกการร่วมประเวณีสิทธิผิดศีลธรรมอะไรเยอะแยะประเทศไทยเป็นประเทศที่บาปเยอะนะคะแต่ในพระคัมภีร์ได้สอนแล้วว่าผู้ที่มีความบาปเยอะเวลากลับใจมาหาพระเจ้าก็คือผู้ที่ได้รับการจ่ายหนี้ให้เยอะรับพระคุณเยอะยิ่งรักเยอะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคนไทยเมื่อกลับใจมาเชื่อพระเจ้านางเองแหละคนหนึ่งรับพระคุณเยอะจะรักพระเจ้าเยอะเพราะฉะนั้นให้เราอธิษฐานที่พระเจ้าจะเทความโปรดปรานเทความเมตตากรุณาลงมาให้คนไทยที่พระโลหิตที่พระเยซูได้หลั่งไว้แล้วบนไม้กางเขนเผื่อประเทศไทย
จะเทลงมาล้างประเทศไทยนั่นก็คือคนไทยจะกลับใจมาเชื่อพระเจ้าเยอะที่สุดแล้วเขาจะหลงรักพระเยซูมากที่สุดมากยิ่งกว่าประเทศไทยประเทศใดๆในโลกแล้วพระเจ้าจะใช้ประเทศไทยในการเป็นประเทศที่ฟื้นฟูรับการฟื้นฟูก่อนให้ขวานทองเล่มนี้เป็นขวานทองที่บริสุทธิ์ที่ขวานทองอันนี้จะถูกใช้ไปทั่วโลกไปตัดกิ่งที่มันไม่เกิดผลออกหมายความว่าคนไทยทั่วโลกคนไทยจะไปเป็นมิชชันนารีมิชชันนารีที่มีการฟื้นฟูที่เอาไฟไปทั่วประเทศทั่วโลกค่ะไปฟื้นฟูทั่วโลกนะคะพระเจ้าจะใช้คนไทยนะคะพระเจ้าใช้แล้วตอนนี้นะคะยกตัวอย่างหมอวรุณแล้วก็คนที่เหมือนฟังคำเทศหมอวรุณใช่ไหมก็เป็นคนที่มีไฟนะคะก็มีไฟพระวิญญาณนะคะเกิดขึ้นแล้วและพระเจ้าจะให้เกิดขึ้นมากขึ้นนะคะให้เราขอนะคะให้เราอ่านตามนี้เลยนะคะพระเจ้าคะขอบคุณพระเจ้าที่ให้เรามาเกิดเป็นคนไทยไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่พระองค์มีพระประสงค์ให้เราเป็นพระพรเป็นท่อพระพรต่อคนไทยวันนี้เราขอเป็นผู้เล็กน้อยผู้หนึ่งที่จะขอยกประเทศไทยขึ้นมอบประเทศไทยให้กับพระองค์ขอความเมตตาของพระองค์เทลงมาขอความโปรดปรานของพระองค์เทลงมาขอพระคุณของพระองค์เทลงมาขอพระองค์นำขอพระวิญญาณบริสุทธิ์และไฟพระวิญญาณเทลงมาปกคลุมประเทศไทยพระเจ้าค่ะขอความสว่างของพระองค์เทลงมาประเทศไทยขอความมืดที่ปกคลุมประเทศไทยนั้นออกไปขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานเคลื่อนไหวเปิดม่านบังตาคนไทยให้เขาได้เห็นความสว่างของพระเจ้าคือเห็นพระเยซูพระเยซูเป็นความสว่างให้เขาเห็นว่าพระเยซูเป็นผู้ใดให้เขาเห็นพระเยซูว่าพระองค์เป็นพระเจ้าไม่ใช่มนุษย์เป็นพระเจ้าที่ลงมาบังเกิดคือเกิดอย่างอัศจรรย์ในหญิงพรหมจารีเกิดด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าเกิดมาเป็นมนุษย์ที่มีสภาพเหมือนมนุษย์แต่เป็นมนุษย์ที่บริสุทธิ์ไม่มีความบาปเพื่อให้เป็นมนุษย์ที่จะมาล้างบาปมนุษย์ทั้งโลกได้มาตายไถ่บาปให้มนุษย์ทั้งโลกได้และพระองค์ก็มาจริงๆพระเยซูได้ตายไถ่บาปและฟื้นจากความตายจริงๆพระเยซูได้ลบล้างบาปจ่ายราคาบาปให้มนุษย์ทั้งโลกแล้วพระบิดาเจ้าและพระองค์รอพระองค์รอว่าผู้ใดจะมาเชื่อและมารับเอาการไถ่บาปจากพระองค์พระเจ้าลูกอธิษฐานที่คนไทยทั้งชาติจะกลับใจจะเห็นความจริงขอพระวิญญาณเปิดตาเปิดม่านบังตาเขาสำแดงความจริงนี้ให้กับพวกเขาพระเจ้าเพราะว่าความจริงนี้ถ้าพระวิญญาณไม่เปิดเผยพวกเขาก็จะไม่รู้ไม่เชื่อพระเจ้าลูกจึงทูลขอที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเปิดตาฝ่ายวิญญาณให้เขาเห็นความจริงนี้ให้เขาได้เชื่อความจริงนี้ให้เขาได้รับเอาการไถ่บาปจากพระเยซูต้อนรับพระเยซูมาเป็นพระเจ้าเป็นเจ้าชีวิตเป็นพระผู้ช่วยให้รอดบาปรอดจากผีร้ายวิญญาณชั่วรอดจากการสาปแช่งรอดจากปัญหารอดจากภัยพิบัติจากโรคร้ายทุกอย่างให้เขาได้มีชื่อจดไว้ในสวรรค์พระเจ้าให้เขาเป็นลูกของพระเจ้าให้เขาได้ไปสวรรค์กับพวกเราเยอะๆพระเจ้าค่ะโอ้ประเทศไทยสวยมากพระเจ้าค่ะรูปนี้สวยมากลูกขอบคุณพระองค์พระเจ้าขอให้สิ่งนี้เกิดขึ้นจริงขอให้นิมิตนี้เกิดขึ้นจริงว่าพระองค์กำลังอวยพรประเทศไทยพระองค์กำลังกู้ประเทศไทยออกมาจากสิ่งชั่วร้ายทุกอย่างพระเจ้าค่ะอวยพรประเทศไทยด้วยเถิดพระองค์เจ้าค่ะลูกขออวยพรประเทศไทยตามพระธรรมกันดารวิถีบทที่6ข้อที่24ถึง26ที่พระองค์นั้นให้ผู้รับใช้ของพระองค์อวยพรประชากรของพระองค์แล้วพระองค์ก็บอกว่าเมื่ออวยพรพระองค์จะประทับนามของพระองค์อยู่เหนือชีวิตของเขาลูกขอเป็นตัวแทนผู้รับใช้ของพระองค์ในประเทศไทยอวยพรคนไทยขอพระพักของพระองค์ทอแสงเหนือพวกเขาขอพระองค์ประทานความเมตตากรุณาความโปรดปรานต่อเขาขอพระองค์ประทานสวัสดิภาพก็คือความสันติสุขและความ
ความปลอดภัยให้กับเขาและขอพระองค์ประทับนามของพระองค์นามของพระเยซูนามของพระยาเวเหนือชีวิตของพวกเขาลูกอธิษฐานขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนให้เราขอบคุณพระเจ้าค่ะฮาเลลูยาเป็นการไลฟ์สดครั้งแรกนะคะพี่น้องค่ะขอบคุณพระเจ้าที่นำเราที่เจิมเรานะคะครั้งแรกฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าวีดันวีดัน